ใช้เกลือโรอยให้ทั่วไข่ที่แตกบนพื้นจากนั้นใช้ผ้าหรือใช้กระดาษทิชชู่ทำการหยิบไข่ออกจากพื้นได้เลยเมื่อนำไข่ออกจากพื้นหมดแล้วใช้น้ำผสมกับน้ำยาล้างจานเช็ดหรือถูบ,บริเวณที่ไข่ตกแตกให้สะอาดได้เลยและสำหรับกระดาษทิชชู่สามารถแขวน หรือวางไว้ตามการใช้งานได้เลยโดยกระดาษทิชชู่ผลิตจากเนื้อเยื่อบริสุทธิ์เนื้อเยื่อใหม่ไม่มีสารเรืองแสงตกค้างในกล่องจะมีตะขอติดผนังอเนกประสงค์ให้เช็ดจุดที่จะติดจากนั้นทำการลอกสติกเกอร์ออกแล้วติดตะขอเข้ากับผนงังนำทิชชู่แขวนแล้วดึงใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีขจัดคราบไข่ออกจากพื้นและวิธีแขวนกระดาษทิชชู่ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ